สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อยูนิค UC68 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยูนิคโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับ Made in China นะครับคุณผู้ชมครับตามสเปคตัวนี้นะครับเขาให้มาก็คือ 1,800 ลูเมนนะครับแล้วก็มีระบบนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเชื่อมผ่าน Wi-Fi แบบไร้สายเลยนะครับนี่ครับเขาจะมีสัญลักษณ์เลยนะครับบอกว่า Wi-Fi นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ LED ก็คือหลอด LED นะครับหลอดเป็นหลอดภาพ LED นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ฉายติดต่อกันได้ถึง6ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับก็ฉายติดต่อกันได้6ชั่วโมงนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เขาทำมาดีแล้วนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับมีพัดลมนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนตรงนี้นะครับมีช่องต่อสัญญาณเสียงไปออกแอมใหญ่ได้แล้วก็ AV เหลืองแดงขาวแล้วก็ HDMI แล้วก็ USB 2ช่องนะครับแล้วก็มีเสียบ SD card ได้ด้วยนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์นะครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Wi-Fi ได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะนำพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้นะครับวิธีการเชื่อมต่อกับUSB นะครับ USB ไฟล์หนังอยู่ในนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อเลยนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเสียบก่อนนะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บเสียบเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดเครื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องนะครับนี่ครับผมเปิดไฟไว้1หลอดมาดูกันครับยูนิค UC68 นะครับมินิโปรเจคเตอร์ Made in China นะครับเครื่องจีนผลิตนะครับมาดูกันนะครับเสียบ USB ชมไฟล์ภาพยนตร์เลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องเสียบไม่ต้องต่อสายใดๆเลยครับนี่ครับไม่ต้องใช้เครื่องอ่านไฟล์เลยขอให้เรามีไฟล์ภาพยนตร์นะครับเสียบตรงนี้ได้เลยมาแล้วครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราจะเสียบดูหนังจาก USB นะครับดูหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับนะครับดูสีแดงๆนะครับคุณผู้ชมครับสีแดงๆให้เรากดมาทางซ้ายมือนะครับกดลูกศรมาคำว่าอะไรครับคำว่าวิดีโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีเดียนะครับตรงมีเดียตัวที่2นะครับอันที่2มีสัญลักษณ์เครื่องเล่นเหมือน YouTube แล้วให้เรากดโอเคไปเลยนะครับโอเคตรงนี้ปุ่มกลางนะครับปึ๊บแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับ Movie นะครับพอกดโอเคไปครั้งหนึ่งปุ๊บนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเห็นไฟล์ภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่กดโอเคไปอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไฟล์ภาพยนตร์กันเยอะแยะเลยแล้วก็กดลูกศรเลือกเอาเลยสมมติว่าเราดูเรื่องนี้ก็กดโอเคไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันจะอ่านไฟล์ภาพยนตร์แบบไหนกันมาดูกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไฟล์ MKV มันอ่านได้เฉยเลยครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ UC Unique UC68 ตัวนี้ครับดูกันครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฉายแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับนี่ครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ UC นะครับ Unique UC68 นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมเสียบแฟลชไดร์หรือว่า USB นะครับชมภาพยนตร์เลยครับคุณผู้ชมครับเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ทำการชมภาพยนตร์ได้เลยครับนี่ครับหนังฉายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 ครับ 1,800 ลูเมนนะครับตัวนี้เอาความสะดวกสบายเข้าไว้นะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าสามารถเสียบไฟล์หนังนี่ครับตัว USB ตรงนี้นะครับเสียบ USB อ่านไฟล์หนังได้เลยหรือจะต่อกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับนี่ครับโทรศัพท์มือถือก็ต่อได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยแต่ตอนนี้ผมเสียบ USB ดูนะครับดูไฟล์ภาพยนตร์นี่ครับนี่ครับผมเสียบไฟล์ภาพยนตร์ดูนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับดูโอ้โหนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 นะครับ 1,800 ลูเมนครับเสียบผมกำลังทดสอบเสียบ USB หรือว่าเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับในการชมภาพยนตร์นะครับผมโหลดภาพยนตร์จาก YouTube มาไว้ในนี้นะครับคุณผู้ชมครับใน USB นี่นะครับคุณผู้ชมครับดูครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Unique UC68 ตัวนี้นะครับสีสะเกษ Channel นะครับเสนอขายในราคา 3,000 บาทนะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมครับของใหม่แกะกล่องมือหนึ่งครับราคา 3,000 บาทครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้เสียบ USB หรือว่าแฟลชไดรฟ์ดูภาพยนตร์ได้นะครับขายในราคา 3,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับรีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ